เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนะครับพร้อมเจ้าหน้าที่อสอำเภอศรีเชียงใหม่และทหารชุดปฏิบัติการจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองคายลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนนะครับที่ถูกบ้านเรือนถูกพายุฤดูร้อนพัดพังเสียหายในเขตตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่โดยเฉพาะบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านของนางลับรัตนมงคลอายุ77ปีบ้านของนางลับเนี่ยนะฮะพังเสียหายเกือบทั้งหลังส่วนอีกหลังที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับก็คือบ้านของนางลำดวนแสงสว่างอายุ48ปีนะครับหลังคาของบ้านเนี่ยถูกพายุพัดพังเสียหายเกือบทั้งหลังเช่นเดียวกันนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ช่วยกันเก็บโครงหลังคาบ้านนะครับพร้อมกับสังกะสีที่ถูกพายุพัดออกจากตัวบ้านออกจากเส้นทางสัญจรไปด้วยนะครับจังหวัดหนองคายถูกพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนประชาชนพังเสียหายใน3อำเภอนะครับคือที่อำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่อและอำเภอโพตากเมื่อคืนนี้มีบ้านเรือนเสียหายไป66หลังคาเรือนนะครับจุดที่เสียหายหนักที่สุดนะครับคือที่อำเภอศรีเชียงใหม่เนี่ย44หลังคาเรือนมีสวนยางพาราและก็พืชสวนเนี่ยเสียหายจำนวน5ไร่รองลงมาคือที่อำเภอโพตากนะครับ12หลังคาเรือนแล้วก็ที่อำเภอท่าบ่อ10หลังคาเรือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอนนี้เร่งเข้าให้การช่วยเหลือนะครับไปดูที่จังหวัดศรีสะเกษกันบ้างนะครับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่ไปที่สวนทุเรียนนะครับบ้านซำขี้เหล็กที่ตำบลพรานอำเภอขุนหาญนะครับเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรหลังจากถูกพายุฤดูร้อนพัดต้นทุเรียนโค่นล้มเมื่อวันที่26เมษายนโดยทางด้านของนางชุติพรวิจิตแสงสีนะครับประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษพร้อมคณะนะครับได้ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ชาวสวนทุเรียนดินภูเขาไฟโชคสมปองและชาวสวนทุเรียนแม่เงินนะครับซึ่งทั้ง2สวนเนี่ยเสียหายอย่างหนักครับ